ไอทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นธันวาเฟเดอร์มาแทนไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับก็เกียรติทรงละทีเดียวก็ซ้อมอีกที่ง่ายเกียรติทรงมีใครมาเป็นผู้ป้องซ้อมไฟนี้ก็มีลิซิเดตมีทูมาโร่มีก็คือพวกเพื่อนๆพี่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละก็20แล้วเราสูงเท่าไหร่165น้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับ53กว่าเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าเราวันนี้เรามาเจอกับแมนยูครับเคยต่อยกันยังเคยต่อยมากี่ครั้งละครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่ต่อยที่นี่ครับรังสิตนี่เนาะแล้วผลเป็นไงก็แพ้มาพลาดแพ้คะแนนวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่กันน่าจะ106-107ครับแต่ไม่ได้วันนี้มาต่อย109นานยังอันนี้ครับกี่เดือนแล้วก็หลายเดือนอยู่ครับอืมแต่วันนี้มาเจอกันใหม่เนาะครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเจอเขาก็มีรายการมาเห็นซ้ายเขามวยซ้ายเหมือนกันก็คือเก็บให้อยู่แล้วก็ไปตามกระต่ายเลยและล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ต่อยที่นี่ครับลังสิตเหมือนกันวันนั้นต่อยกับต่อยกับเจอซากุระครับเป็นไงบ้างก็ชนะน็อกครับชนะน็อกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่ต่อย110ครับ110วันนี้มันลง109ถ้าเช้านี้เข้าช่ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาก็น่าจะเพราะว่าวันนี้ได้นิดๆครับเกินนิดก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้ายิ่งเส้นยิ่งสายหน่อยนะร่างกายตอนนี้เป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 100% ครับเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับค่ายพร้อมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับก็3-4กิโลเราต่อยมือมาทั้งหมดเท่าไหร่ละก็50ครับเราคนจังหวัดคนจังหวัดพังงาครับเอาฝากแจ้งช่วยกันขับเรานี้หน่อยก็ชาวพังงาช่วยกันใจให้ด้วยครับทีนี้เต็มที่นะครับโอเคมีขอโชคดีนะมาครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดียวอ่ะมันอยู่สิทธิ์เจ้าครับไอ้นี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อม2-3การซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายขนมทองอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับก็อยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมแล้วอย่างนี้เนี่ยเพชรขนมทองหลักอะไรก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ89เราสูงเท่าไหร่ตรงร้อยมากน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับ53เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับไม่เข่าแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรธันวาครับเคยต่อยเคยครับกี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งหนึ่งตอนนั้นต่อยกันที่108ก็ที่ที่รังสิตที่นี่เนาะนานอย่างอันนี้ก็นานครับกี่เดือนแล้วประมาณ30เดือนแล้วผลเป็นไงวันนั้นก็ชนะครับเราชนะคะแนนมาแล้ววันนี้มาเจอกันไฟที่2แล้ววันนี้เราจะวางเกมแข่งไงดีเราดูครับแล้วเขาชนเขาด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เรามีอาวุธอะไรเสริมขึ้นมาไหมมีครับมีมาแน่นอนบอกได้ยังก็ต้องเราดูบนนี้แล้ววันนี้เราต่อยที่เวท109ครับใช่ไหมถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาน่าจะมาเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่า34ครับก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาย้ำชัยนะได้ไหมพร้อมไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ3กิโลครับเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้เยอะครับหลักเท่าไหร่หลักประมาณ90กว่าไป90กว่าได้เราคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับฝากให้กำลังใจครับเป็นเพื่อนเราโอเควันนี้ขอต้อนรับโชคดีครับ